บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสอะไรแบบนี้บ่อยนักนะครับที่ผมจะไลฟ์สดให้กับพี่น้องฟังติดต่อกัน2วันเลยทีเดียวเชียวนะฮะก็มีวันนี้แหละครับซึ่งน่าจะเป็นวันแรกๆนะครับที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับพี่น้อง2วันติดต่อกันนะก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งยวดนะยิ่งยวดนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจนะครับจากพี่น้องในหลายๆคนแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องให้ความสนใจด้วยเช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดก็เป็นพี่น้องร่วมสังคมเดียวกันนะเนาะผมเป็นพี่น้องร่วมสังคมเดียวกันที่เราจะต้องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับก่อนที่ผมจะเข้ามาในรายการนะครับก็ดูเวลาแล้วก็ขอให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ไม่อยากที่จะผิดนัดพี่น้องผิดนัดพี่น้องมากไปกว่านี้นะฮะเมื่อวานก็ผิดนัดไปวันนึงแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมานิดหน่อยนะฮะเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้ข้อมูลได้อัปเดตที่สุดและเป็นข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดผมก็ติดตามช่องต่างๆที่เขาไลฟ์สดนะครับที่ปรากฏว่าที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนี่นะครับก็ปรากฏว่ามีนักประดาน้ำนักดำน้ำจากประเทศอังกฤษนะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าฝรั่งมังค่าเนี่ยนะครับฝรั่งมังค่าเนี่ยเขายังเห็นคุณค่าของของการที่บรรดาพี่น้องชาวไทยได้ช่วยเหลือได้ทำทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการที่จะหาบุคคลนะครับ13ชีวิตนะครับ1 12นะชีวิตเป็นเด็กนะเป็นเยาวชนอีก1ชีวิตเป็นครูที่พาเด็กๆ เข้าไปนะครับก็เป็นทีมฟุตบอลเล่นกันเสร็จแล้วก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็ไม่สามารถออกได้เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันปิดขังพวกเขาก็เดินเข้าไปข้างในจนกระทั่งไม่สามารถออกมาได้พี่น้องครับนี่ก็เท่ากับว่า13ชีวิตเนี่ยอยู่ในถ้ำนะครับอยู่ในถ้ำล่าสุดก็มีการวิทย์น้ำออกจากถ้ำนะครับเพื่อให้นักประดาน้ำเนี่ยได้เข้าไปได้สะดวกที่สุดได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มีบางส่วนก็นักประดาน้ำหรือว่าอะไรนะฮะเจ้าหน้าที่ซีดนะครับก็จะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ส่งเสบียงแล้วก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมาแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องณวันนี้เนี่ยก็มีการช่วยเหลือนะพูดได้ว่าเป็นการช่วยเหลือ24ชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวฉะนั้นประเด็นวันนี้นะครับก็เลยถามพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะช่วยเหลืออะไรกับ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำบ้างอันนี้เนี่ยเป็นตั้งคำถามเป็นตุ๊กตาเพื่อให้พี่น้องได้คิดแล้วก็ใคร่ควรในฐานะที่เราเป็นมุสลิมเขาไม่ใช่มุสลิมเขาเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นพี่น้องร่วมสังคมเดียวกับเราพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าให้เมตตานะครับคนที่เป็นพี่น้องร่วมสังคมเดียวกันจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับอิดะฮามูมันฟินอัรผู้ท่านทั้งหลายจงให้ความเมตตาแก่บุคคลที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้นะครับยารฮัมกุมฟิสมันฟิสมาและบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าต่างๆนั้นก็จะให้ความเมตตากับเราในฐานะที่ให้ความเมตตากับผู้คนทั้งหลายนั่นแสดงให้เห็นว่าการที่เราเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ให้มีความเมตตากับพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นหน้าที่ของเรากับเมตตาคนที่เป็นมุสลิมเป็นหน้าที่ของเราแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็ตามใครก็ตามที่ไม่มารบกับเราในฐานะของศาสนาไม่มาล่วงเกินไม่มาลบหลู่ศาสนาเรานั่นคือพันธมิตรพี่น้องกันนะครับเป็นพันธมิตรพี่น้องกันนะครับฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ทำความดีกับเขาหน้าที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้หน้าที่ร่วมสังคมเดียวกันนบีก็นำโล่เนี่ยนะครับไปประกันไปจำนำไว้กับยิวนั่นแสดงเห็นว่ามีการทำการค้ามีการ
ปฏิสัมพันธ์กันเพราะยิวกลุ่มนี้ยิวพ่อค้าก็ไม่ใช่ศัตรูของอิสลามในยุคของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณนี้เป็นต้นก่อนที่จะตอบว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกับพี่น้องของเรานะครับที่ไม่ใช่มุสลิมที่ขณะนี้อยู่ในถ้ำแล้วก็ทุกฝ่ายไม่ว่าคนในเมืองไทยเราเองหรือต่างประเทศนักข่าวในต่างประเทศที่ระดับบิ๊กต้นๆของโลกเนี่ยอย่างเช่นCNN นี่นะครับก็ยังมาทำหน้าที่เลยนะครับนั่นแสดงเห็นว่าข่าวนี้เป็นความสำคัญที่อย่าว่าแต่คนไทยนะครับพี่น้องทั่วโลกยังให้ความสำคัญ ในเบื้องต้นพี่น้องตามมากับผมก่อนผมอยากจะยกเหตุการณ์3ประการถ้าพี่น้องที่เป็นต่างศาสนิกนะครับที่เข้ามาเนี่ยถ้าคำไหนคำพูดไหนนะครับภาษาไหนนี่ที่ผมไม่สามารถที่จะผมทักษะหรือว่าลืมเนี่ยก็บอกด้วยนะครับมี3เหตุการณ์ที่อยู่ในถ้ำเกี่ยวกับหลักการของศาสนาเป็นประวัติศาสตร์ในอดีตพี่น้องตามผมมาก่อนนะครับผมจะใช้เวลาพี่น้องประมาณ1ชั่วโมงผมมักจะบอกกับพี่น้องเสมอว่า1ชั่วโมงอยู่กับผมก่อนพี่น้องจะเข้าห้องน้ำพี่น้องเข้าไปก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นพี่น้องติดขัดมีความไม่เข้าใจประเด็นไหนก็ถามหลังจากนี้นะครับ1ชั่วโมงขอให้อยู่กับผมแล้วก็เราก็จะเดินไปด้วยกันเราก็จะทำความเข้าใจไปด้วยกันเหตุการณ์1นะครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเป็นชาวถ้ำพี่น้องจะเห็นนะครับว่าพี่น้องชาวถ้ำในอดีตถ้าหากว่าพี่น้องอ่านในซูเราะห์กาฟีพี่น้องไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าซุนนะห์ของท่านนบีแบบฉบับของศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมถึงให้เราอ่านซูเราะห์นะครับกาฟีในวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์ด้วยเหตุผลมันมีประวัติศาสตร์เขาอยู่มันมี3หัวข้อใหญ่ในนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่อยู่ในซูเราะห์กาฟีหัวข้อแรกเลยก็คือคนหนุ่มนะครับที่กล้าต่อกรกับอำนาจระบบกษัตริย์ในอดีตระบบการปกครองในอดีตที่บังคับให้ผู้คนทั้งหลายได้กราบไหว้เคารพต่อรูปปั้นรูปเจเวตก็ปรากฏว่าคนหนุ่มเหล่านี้ก็ลุกขึ้นต่อสู้ว่ามันไม่มีการกินกับสติปัญญาโดยการกราบไหว้รูปเคารพต่างๆเขาก็ไม่เชื่อฟังในกับผู้นำในยุคนั้นผู้นำเหล่านั้นก็ถือว่าประสงค์นิกรไม่เชื่อฟังก็ต้องจับมาประหารชีวิตจะต้องเอามาขังคุกนะครับถ้าหากว่าไม่เชื่อฟังก็ถึงขั้นประหารชีวิตก็ปรากฏว่าเด็กหนุ่มเหล่านี้ก็หนีจากการไล่ล่าของรัฐบาลในยุคนั้นนะครับก็ปรากฏว่าหนีออกมาครับหนีออกมาก็ไปหลบในถ้ำบางรายงานบอกว่าหนีด้วยกันมา8คนบางตัฟซีรอัลกุรอานหรือคำอธิบายอัลกุรอานก็บอกว่า7คนก็แล้วแต่นะครับประมาณนี้เนี่ยเอาว่า8คนก็แล้วกันเป็นคนหนุ่ม8คนนี้นะครับเข้าไปในถ้ำซึ่งในอายะกุรอานในซูเราะห์กาฟีนี่นะครับได้เล่าเรื่องนี้ไว้พี่น้องก็ไปอ่านแล้วกันในรายละเอียดนบีบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่านะฮนูนักุสูอะลัยกะนะครับเรานั้นได้เล่าเรื่องราวนะครับนะเรื่องราวนั้นครับเกี่ยวกับนะบะอุมบิลฮักกีนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวแห่งความเป็นจริงของพวกเขาเนี่ยนะครับให้กับเจ้านะครับก็คือมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทราบอินนะฮุมฟิตยะตุนแท้จริงพวกเขาเป็นคนหนุ่มที่ทำไมครับอามานูบิร็อบบิฮิมเป็นคนหนุ่มที่อีมานต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาวาซิตนาฮุมฮูดาและเราก็ได้เพิ่มธรรมนำให้แก่พวกเขาอยู่ในอายะที่13ของซูเราะห์กาฟีนั่นแสดงให้เห็นว่าอัลลอฮ์เล่าเรื่องของพวกเขาเนี่ยให้กับท่านนบีพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยเล่าเรื่องของพวกเขาคือชาวท่ามให้กับท่านนบีได้ฟังถึงอีหม่านการต่อสู้ต่อระบบหรือการถูกบังคับให้เคารพอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทราบไหมครับว่าหลังจากที่เด็กหนุ่มคนนี้นะครับได้หนีการไล่ล่าของพลทหารของรัฐบาลหรือกษัตริย์ในยุคนั้นก็เข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วก็เพียแล้วก็หลับไปพี่น้องทราบไหมครับว่าเขาหลับไปทั้งกี่วันนะเขาหลับไป309 ปีพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ออกไปตลาดสตางค์ในยุคของเขาเมื่อ309ปีเนี่ยนะครับ
ไปซื้อของในตลาดปรากฏว่าคนในตลาดบอกว่าท่านเอาสตังค์อะไรมาใช้เนี่ยเฮ้ยเขาไม่ใช้กันแล้วเอาสตังค์อะไรเนี่ยเขาก็งงว่าเขาเพิ่งหลับไปรุ่งเช้าเนี่ยนะครับแล้วก็ตื่นกลับไปหลับไปตอนเย็นเช้าเขาก็ตื่นแล้วทำไมมันแค่คืนเดียวปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้เขาหลับไป309ปีจากเหตุการณ์นี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์ของชาวถ้ำมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้คุณไฟยากูลถ้าอัลลอฮ์ให้เป็นมันก็เป็นขึ้นมานี่คือเรื่องของชาวถ้ำที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าให้คนรุ่นยุคของอุมมะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังยุคของเราได้ฟังฉะนั้นพี่น้องต้องการอยากรู้เรื่องนี้พี่น้องก็ไปเปิดในซูเราะห์กาฟีแล้วก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจก็จะพบถึงเรื่องชาวถ้ำนี่คือชาวถ้ำเรื่องที่หนึ่งนะครับแบบสรุปชาวถ้ำเรื่องที่สองก็คือเหตุการณ์หนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้ฟังว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดขึ้นโดยซ้ำนะครับหลังจากนี้นั่นเนื่องแต่ว่าเป็นวาฮีที่อัลลอฮ์ได้มอบให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือชาย3คนเขาไปหลบอยู่ในถ้ำชาย3คนนะฮะไปหลบอยู่ในถ้ำก็ปรากฏว่าพอเข้าไปในถ้ำเสร็จก็มีหินก้อนใหญ่เนี่ยปิดปากถ้ำชาย3คนนี้ออกจากถ้ำไม่ได้ครับออกจากถ้ำไม่ได้ทำไงอ่ะชาย3คนก็เลยมานั่งคุยกันว่าตกลงเราจะออกจากถ้ำนี้ไม่ได้แน่แน่ช่วยกันผลักช่วยกันตอกช่วยกันขอโทษนะฮะช่วยกันถีบช่วยกันทุกอย่างแล้วก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะพังก้อนหินเหล่านี้นะครับออกจากถ้ำได้แน่นอนครับเสียชีวิตแน่แน่ตายแน่แน่ต่อแต่ด้วยความศรัทธาด้วยกับการอีหม่านของคนเหล่านี้นะพี่น้องดูวิถีคิดของเขานะครับดูวิถีคิดของเขานะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้ง3คนโดยเขานำเสนอเรื่องอามันอิบาดะที่พวกเขาคิดว่าสุดยอดที่สุดในตัวที่เขาทำในทั้งชีวิตที่เขาคิดว่านี่คือผลงานที่โดดเด่นที่สุดผลงานที่แจ๋วที่สุดผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาถ้าหากว่าเขายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะเสนออะไรครับเหมือนกันน่ะเวลานายกรัฐมนตรีมาตรวจราชการเขาก็เรียกบรรดาราชการบรรดาหัวหน้าไปยืนไงแล้วเขาก็ถามว่าเอ้าแล้วผลงานของท่านโดดเด่นในเรื่องอะไรบ้างเราก็บอกไปสิครับว่าฉันสร้างนั่นสร้างนี่ฉันเข้าไปพบปะบรรดาประชาชนอย่างนู้นอย่างนี้ว่าไปนั่นคือผลงานเด่นของเราแต่นี่คือการต่อสู้กับชีวิตที่จะรอดหรือไม่รอดนะครับชายคนหนึ่งบอกกับยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันเนี่ยมีแม่และทุกครั้งที่ฉันจะกินอาหารเนี่ยฉันก็จะให้แม่กินก่อนเสมอและฉันก็นั่งดูพอแม่กินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพ่อแม่ของฉันกินสับเรียบร้อยแล้วฉันก็ค่อยกินบางทีลูกของฉันร้องฉันก็ยังไม่ให้กินจนกว่าพ่อแม่ของฉันจะกินข้าวเสร็จก่อนจะกินอาหารเสร็จก่อนก็ปรากฏว่าวันหนึ่งนะครับพี่น้องชายคนนี้ก็กลับมาบ้านช้าเนื่องจากว่าไปหาปัจจัยยังชีพแล้วก็ได้นมมานะครับจะเขาเรียกอะไรนะนมมากระป๋องหนึ่งหรือถังหนึ่งก็แล้วแต่พอมาถึงที่บ้านก็ปรากฏว่าพ่อแม่หลับไปแล้วตัวเองก็ไม่กล้าปลุกนะครับตัวเองก็ไม่กล้าปลุกทำไงนั่งรอจนกระทั่งพ่อแม่ตื่นพอพ่อแม่ตื่นแล้วจึงเอานมให้พ่อแม่ได้ทานในขณะที่นั่งรออยู่นะครับลูกของตัวเองก็ร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่ก็ปลอบลูกว่าอย่าร้องไห้จนกระทั่งลูกหลับไปยาอัลลอฮ์ท่านนี่คือการงานที่ซอลแลของฉันแล้วล่ะก็เป็นการงานที่ดีเยี่ยมของฉันแล้วล่ะก็ขอให้ปากถ้ำเปิดด้วยเถิดพี่น้องครับกุนฟัยกูลอัลลอฮ์ให้เป็นมันก็เป็นขึ้นมาพี่น้องครับปรากฏว่าปากถ้ำเนี่ยเพเยอขึ้นนะครับด้วยความเดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ปรากฏว่าชาย3คนไม่สามารถรอดออกไปได้ชายคนที่2ก็เลยบอกกับพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกมือหรือไม่ยกมือเขาไม่ได้รายงานนะ
แต่ในลักษณะของเราเนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าเราจะขออะไรต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราแบบขออย่างจริงจังมันมีเรื่องของขอขาดบาตายเรื่องของชีวิตนะครับก็ปรากฏว่าคนที่สองก็ขอต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ปรากฏว่าฉันมีลูกน้องอยู่คนนึงลูกน้องคนนี้นะครับก็ทำงานกับฉันแล้วเขาก็ได้ค่าแรงสิ้นเดือนฉันก็ให้นะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้ในยุคนั้นก็ให้กันยังไงนะแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพพจน์สิ้นเดือนฉันก็ให้ปรากฏว่าพอจะถึงสิ้นเดือนชายคนนี้ไปไหนก็ไม่รู้นะครับหนีเตลิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้ฉันก็เลยเก็บสิ่งตอบแทนที่จะให้เขาก็เป็นสัตว์นะครับสัตว์นี่นะครับก็เป็นก็จะต้องให้เขาแต่ปรากฏว่าเขาหายไปวันหนึ่งนะครับพี่น้องครับวันหนึ่งชายคนนี้บอกกับอัลลอฮ์ว่าขอต่ออัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์วันหนึ่งชายคนนี้นะครับซึ่งเป็นลูกจ้างฉันกลับมาเอาของที่กลับมาอย่างฉันก็เลยบอกว่าไปเอาค่าจ้างของเจ้าที่เคยที่ฉันค้างเอาไว้ไปเอาซะแล้วฉันก็ชี้ไปที่ทุ่งนาปรากฏว่าค่าตอบแทนอาจจะเป็นแกะหรือแพะสองตัวตัวมูตัวผู้ตัวเมียปรากฏว่ามันก็ออกลูกออกหลานพอมันออกลูกออกหลานก็เต็มท้องทุ่งเลยครับแล้วเจ้านายก็คือคนที่ขอดูอาคนที่สองนี้ก็บอกกับลูกจ้างตัวเองว่าเจ้าจงเอาสัตว์ทั้งหมดนี่ไปเพราะนั่นคือของเจ้าชายที่เป็นลูกจ้างบอกว่านายจ้างครับเป็นไปได้ยังไงในเมื่อว่าตอนที่ฉันเอาไปเนี่ยมันมีแค่เล็กน้อยแล้วทำไมมันเยอะขนาดนี้ก็เนื่องจากว่ามันออกลูกออกหลานและมันเป็นทรัพย์สินของท่านฉันไม่สามารถที่จะเอาไปได้ปรากฏว่ายาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าสิ่งนี้เป็นอามันที่ดีเป็นอามันซอลและสำหรับฉันแล้วก็ขอให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูตะอาลาทำให้ปากถ้ำเนี่ยเปิดขึ้นด้วยเถอะทันใดนั้นครับพี่น้องปากท่านเนี่ยก็เผยเยอะขึ้นอีกนะครับแต่ว่าไม่ชาย3คนนี้ที่อยู่ในถ้ำไม่สามารถออกไปได้เหลือชายอีกคนหนึ่งยาอัลลอฮ์ฉันชอบผู้หญิงคนหนึ่งและผู้หญิงคนนี้เป็นที่ต้องตาต้องใจฉันเหลือเกินแล้วก็ปรากฏว่าฉันเนี่ยชอบกับเขาแล้วฉันก็จะไปซื้อตัวนางเพื่อที่จะมาขอทำซินาปรากฏว่านางไม่ยอมแล้ววันดีคืนดีมันเกิดเหตุการณ์ที่เรื่องฝนแล้งเรื่องข้าวยากหมากแพงผู้หญิงคนนี้ก็มาหาฉันแล้วก็มาขอปัจจัยกับฉันโดยแลกกับการที่จะโดยฉันบอกเขาว่าให้ตังได้แต่ต้องนอนกับฉันปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้ก็ยอมในขณะที่ฉันเนี่ยกำลังจะร่วมรักกับนางก็บอกกับฉันว่าเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์พี่น้องครับชายคนนี้ก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันผ่าจากผู้หญิงคนนี้แล้วก็ไม่ทำซินาแล้วก็สตังที่ให้นางไปฉันก็ไม่เอาแล้วฉันก็ยกให้นางเลยอย่าอัลลอฮ์ถ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีสำหรับฉันมันเป็นอามันที่ซอและสำหรับฉันขอให้ปากถ้ำเปิดด้วยเถอะนี่ผมพูดแล้วขนลุกเลยนะครับปากถ้ำนี่ก็เปิดจนกระทั่งชายสามคนนี้ออกจากถ้ำได้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือชาวถ้ำอีกกรณีหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าให้เราฟังและเป็นเรื่องของชาวถ้ำที่มันเป็นการตอกย้ำว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยนำเสนออามันที่สุดยอดที่สุดของเราเนี่ยเราจะเสมออามันการงานอะไรสุดยอดนะครับนี่คือประวัติที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเล่าให้เราฟังเรื่องเกี่ยวกับชาวถ้ำข้อประวัติที่3ประวัติสุดท้ายนะครับที่จะนำเสนอนั่นก็คือชาวถ้ำที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับท่านอบูบักรปรากฏว่าหนีจากการไล่ล่าของมุชริกชาวมักกะนะครับเพราะท่านรอซูลเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วบรรดาซอฮาบะก็ไปทีละคน2คนนบีก็ส่งไปให้ไปอยู่ที่ส่งไปที่มะดีนะห์ให้อพยพไปยังมะดีนะห์ทุกคนก็ไปท่านอุมัรก็ไปปรากฏว่าท่านนบีวางแผนยังไงครับวางแผนว่าคืนนี้จะออกไปจะหนีละ
นะเพื่อที่จะไปที่มะดีนะห์แหละอพยพไปยังมะดีนะห์ก็ให้ท่านอาลีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอาลีนะครับนอนอยู่ที่เตียงนะครับซึ่งเผ่าทั้งหมดนี่นะครับซึ่งเป็นเผ่ามุชริกชาวมักกะฮ์ทุกเผ่าก็คุยกันว่าขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้มีส่วนร่วมในการสังหารท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยฟันคนละ1ครั้งก็ถือว่าทุกคนก็ถือว่าแฮปปี้ดีใจละทุกคนก็เลยนัดกันแนะกันนะครับคืนนี้นะมีข่าวว่าท่านรอซูลต้องหนีแน่ๆทุกคนก็มายืนนะครับยืน2ข้างทางที่ปากประตูบ้านของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะว่าทางเข้าออกประตูบ้านของท่านรอซูลมีทางเดียวนะครับบรรดาหัวหน้ามุชริก10เผ่าด้วยกันเนี่ยยืนนะฮะยืนรออยู่ซุ่มรออยู่ถ้านบีออกมาเมื่อไหร่ฟันเมื่อนั้นแล้วก็นัดแนะกันว่าให้ทุกคนฟันละ1ครั้งคนละ1ครั้งท่านรอซูลก็ตายแล้วท่านนบีก็เลยวางแผนอย่างนี้ครับว่าให้ท่านอาลีเนี่ยนอนแล้วก็เอาผ้าคลุมแล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่าน10อายะห์แรกนะครับของซูเราะห์กาฟีนะครับ10อายะห์แรกของซูเราะห์กาฟีแล้วท่านรอซูลก็เป่าออกไปพอเป่าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามุชริกชาวมักกะฮ์หัวหน้ามุชริกชาวมักกะฮ์นิ่งนะครับเป็นหุ่นเป็นรูปปั้นนะอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับนิ่งเป็นรูปปั้นท่านรอซูลก็เดินออกมาแล้วก็นัดแนะกับท่านอบูบักซึ่งก็หนีไปเสร็จแล้วพอท่านรอซูลหนีไปแล้วได้สักพักนึงบรรดาหัวหน้ามุชริกชาวมักกะฮ์ก็คลายก็มีสติวิ่งเข้าไปในบ้านของท่านรอซูลไปเปิดผ้าห่มปรากฏว่าแล้วก็จับนะจับหงายหน้าขึ้นมาก็ปรากฏว่าเป็นท่านอาลีบางรายงานบอกว่าท่านอาลีโดนตบไป1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเห็นท่าไม่ดีว่าท่านรอซูลน่าจะหนีไปด้วยไม่ไกลก็ผ่าจากท่านอาลีแล้วก็วิ่งออกมาตามหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ฉลาดเหลือเกินนะครับวางแผนอย่างแยบยลนะครับแทนที่นบีจะรีบออกไปในระหว่างทางเพื่อไปยังมะดีนะห์นบีเปล่านบีขึ้นไปที่ภูเขาซูรพี่น้องที่ไปมักกะที่ไปทำฮัจญ์ที่ไปทำอุมเราะห์เนี่ยแซก็จะพาไปปรากฏว่ามันห่างจากมักกะไม่เท่าไหร่นะห่างไม่จากมักกะไม่เท่าไหร่นบีใช้กุศโลบายนี้เพื่อต้องการหลอกล่อให้มุชริกชาวมักกะเนี่ยหลงไปสู่แล้วตามนบีไปทางอื่นๆปรากฏว่านบีไม่ได้ไปไหนก็อยู่แถวๆมักกะนั้นขึ้นไปภูเขาซูรขึ้นไปถ้ำซูรนะครับขอโทษขึ้นไปถ้ำซูรปรากฏว่าในระหว่างนั้นที่นบีอยู่บางรายงานบอกว่านบีอยู่ถึงเดือนหนึ่งนะครับโดยให้ท่านอัสมาซึ่งเป็นบุตรสาวของท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับขึ้นไปส่งอาหารแล้วท่านนบีกับท่านอบูบักก็จะอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำนั้นนะครับพี่น้องอยู่ในถ้ำนั้นเป็นเวลาเกือบเดือนนะครับเพื่อให้มุชริกชาวมักกะฮ์เนี่ยตายใจพี่น้องรู้ไหมครับว่าท่านอบูบักเนี่ยนะครับก่อนที่ท่านนบีจะเข้าไปในถ้ำท่านอบูบักบอกว่าท่านรอซูลฉันขอเข้าไปในถ้ำก่อนไหนว่าถ้ำซูรนะครับพี่น้องอาจจะไปเสิร์ชหาก็ได้นะครับถ้ำมันในปากถ้ำไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับท่านอบูบักเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปคำดูว่ามันมีแมงป่องไหมนะครับมีนู่นมีนี่ไหมก็ปรากฏว่าท่านอบูบักบอกว่าฉันเข้าไปก่อนนะเราซูลยืนก่อนนะฉันเข้าไปดูก่อนซิว่ามันมีพิษไหมมีอะไรไหมถ้าหากว่ามีพิษมีแมงป่องฉันจะได้รับจะได้ตายแทนท่านเราซูลก่อนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือซอฮาบะที่ตายแทนนบีได้นะครับเสร็จแล้วเวลามีแล้วพอไปถึงเข้าไปในปากถ้ำนะครับเข้าไปในถ้ำท่านอบูบักก็จะเอามือเนี่ยคำว่าตรงไหนมีรูพอตรงไหนที่มันเป็นมีรูแล้วท่านอบูบักก็จะถอดผ้าซะละบันเอาผ้าซะละบันอุดไว้ที่รูเผื่อว่าในรูนั้นเนี่ยมันจะมีงูเงี้ยวออกมาในรูนั้นน่ะอาจจะมีแมงป่องออกมาก็อุดรูไว้ปรากฏว่าพอผ้าอุดรูไว้1รูไอ้รูอื่นๆก็เจอคำไปก็เจอท่านอบูบักเอาเท้าเนี่ยแหย่เข้าไปปิดรูเพื่อไม่ให้แมงป่องไม่ให้งูนั้นออกมาเสร็จแล้วก็เรียกท่านนบียารอซูลุลลอฮ์เชิญเข้ามาด้านในได้แล้วท่านนบีกับท่านอบูบักอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำนี่นะครับพี่น้องอยู่อย่างนั้นนะครับได้รับเสบียงจากไหนครับจากท่านอัสมาบุตรสาวของท่านอบูบัก
แล้วยังไงต่อด้วยกับความมายุมุยาฮาดะความเขาเรียกความมานะความอุตสาหะของมุชริกชาวมักกะก็กลับมาค้นที่ถ้ำนะครับนะขึ้นไปค้นที่ถ้ำซูรซึ่งอยู่สูงมากนะครับพอขึ้นไปนี่นะครับปรากฏว่าท่านอบูบักก็บอกกับท่านนบีว่านบีครับถ้าคนเหล่านี้เนี่ยเขาก้มลงมาเนี่ยก็จะเจอพวกเรานะครับจะเจอพวกเราแน่นอนนะครับนบีก็บอกกับท่านอบูบักว่าลาตะซันอินนัลลอฮะมานะอย่ากลัวอย่าระทมอย่าเสียใจอย่ากลัวนะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเรานี่คือประโยคที่ทำให้อบูบักนี่นะครับมีความรู้สึกว่าเข้มแข็งมีความรู้สึกว่าอีหม่านมีความรู้สึกรักท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลืมนึกไปนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราอัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือเราพี่น้องครับแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รอดพ้นจากการเข่นฆ่าการไล่ล่านะครับของใครนะครับของมุชริกชาวมักกะแล้วเมื่อหลังจากนั้นท่านรอซูลกับท่านอบูบักก็เดินออกมาแล้วก็นัดกับคนนำทางแล้วก็นำทางเพื่อไปไหนครับเพื่อไปที่เมืองมะดีนะห์พี่น้องทราบไหมครับในระหว่างนั้นในระหว่างเดินทางไปนั้นซูรอกอก็ทำหน้าที่ในการไล่ล่านบีอยู่แล้วก็ในระหว่างนั้นประวัติศาสตร์บอกว่าเมฆนี้จะลอยอยู่เหนือศีรษะของท่านรอซูลตลอดไม่ว่าท่านรอซูลจะเดินไปไหนก็ตามเพื่อให้ร่มเงาของท่านรอซูลแต่ซูรอกอที่ทำหน้าที่ไล่ล่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในระหว่างทางเนี่ยก็ปรากฏว่าขี่ม้าไปก็ล้มขี่ม้าไปก็ม้าก็ไม่สามารถวิ่งไปข้างหน้าได้ล้มบ้างอะไรบ้างจึงตามไม่ทันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนี่คือเหตุการณ์ที่อยู่ในถ้ำอีกเหตุการณ์หนึ่งสรุปที่ผมเล่าประวัติศาสตร์นี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อบอกกับพี่น้องว่าในถ้ำสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้กับเรานั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีตแล้วมันเป็นเรื่องที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถที่จะทําให้เกิดอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นถ้าอยู่ในถ้ำอัลเลาะห์ทรงสามารถเหนือทุกสิ่งครับอัลเลาะห์จะทําอะไรก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ให้นอนมาแล้วคนนอนมาแล้วตั้ง309ปีนะพี่น้องถ้าเอาสติปัญญาของเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับว่าคนจะนอนอะไรขนาดนั้นแต่มันเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเหตุการณ์เรื่องของถ้ำนี้มันมีประวัติศาสตร์เยอะมากประเด็นต่อมาเรื่องของที่อยู่พี่น้องคิดดูนะครับในถ้ำเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของยินและก็ชัยฏอนได้อันนี้ไม่แปลกฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในถ้ำนี่นะครับเวลาพี่น้องไปเที่ยวในถ้ำสิ่งหนึ่งที่พี่น้องไม่ทำไม่ได้เลยคือการขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างสรรพสิ่งที่มาทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสร้างงูเงี้ยวแมงป่องสร้างยินนะครับสร้างชัยฏอนฉะนั้นเวลาเราอยู่ในถ้ำเนี่ยมันต้องเจออะไรอย่างแน่นอนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสอนให้เราได้ขอดุอาคำว่าดุอาคือการวิงวอนนะครับขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮ์ผู้ที่สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกดุนยานี้โดยขอว่าอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักโอ้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันขอความคุ้มครองด้วยกับพจนานุกรมของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างที่ไม่ดีสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนบีบอกว่าการขอดุอาแบบนี้อัลลอฮ์จะทําให้อัลลอฮ์จะปกป้องเราไม่ว่าเราจะเข้าไปในถ้ําไม่ว่าเราจะไปอยู่ในโรงแรมไม่ว่าเราไปอยู่ในป่ามีความมืดมิดขนาดไหนก็ตามอัลลอฮ์จะปกป้องเราอัลลอฮ์จะคุ้มครองเราอัลลอฮ์จะให้เรานั้นพ้นกับมีความปลอดภัยจนกระทั่งเรากลับไปยังภูมิลำเนาของเราเองฉะนั้นการขอดุอาเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับพี่น้องเวลาพี่น้องจะปัสสาวะหรืออุจจาระที่ไม่ใช่ห้องน้ำ
เวลาเราจะขอดุอาแล้วก็ขออัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสนั่นเวลาเราขอดุอาเข้าห้องน้ำนะครับยาอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และตัวเมียนั่นคือห้องน้ำที่อยู่ในบ้านเรานับภาษาอะไรกับสิ่งที่อยู่ในป่าพี่น้องไปเที่ยวป่าไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลพี่น้องไปปักเต็นท์กางเต็นท์ไปนอนที่นั่นถ้าพี่น้องไม่ขอดุอายินแล้วก็ชัยฏอนก็จะมาย่ำกรายมาหาเรามันก็จะมาล่อลวงเรามันก็จะมาหลอกเรานี่เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะมันอยู่ในป่าเขามันอยู่ในที่รกร้างนะครับมันอยู่ในที่เวิ้งมันที่โล่งฉะนั้นมีรายการบางรายการไปทำอะไรฮะไปถ่ายเพื่อที่จะได้เห็นยินแล้วก็ชัยฏอนนี่นะครับไปถ่ายโรงแรมร้างโรงพยาบาลร้างสถานที่มันเป็นสิ่งที่สกปรกบ้านร้างมันเจออยู่แล้วอะครับเจออย่างแน่นอนครับพี่น้องมันเจออย่างแน่นอนนะครับนี่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเรื่องของการที่เราจะไปเที่ยวป่าไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวถ้ำไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวทะเลพี่น้องอย่าปัสสาวะสุ่ม4สุ่ม5ปัสสาวะได้อย่าหันหน้าหันหลังไปทางกิบลัตก่อนปัสสาวะอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินัลคุบุซิวัลคอบาอิสขอดุอาต่ออัลลอฮ์หรือถ้าเราจะไปพักที่นั่นให้ขอดุอาว่าอัลลอฮุอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชะริมาคอลักอย่าอัลลอฮ์ด้วยกับพระเจ้านาฏของอัลลอฮ์ที่สมบูรณ์ยิ่งฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างที่ชั่วร้ายทั้งหลายพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่คือมารยาทจริยธรรมของมุสลิมแล้วมุสลิมจะต้องรักษาตัวของเราให้พ้นจากการป้องกันให้พ้นจากชัยฏอนเรามารร้ายต่างๆที่มันอรูปที่เราไม่เห็นตัวมันนี่คือความเชื่อของเรานี่คือสิ่งที่เราสอนได้รับการสอนการอบรมมาอย่างยาวนานประการต่อมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของนักเรียน12คนและก็ครูอีก1คนทั้งหมด13คนเป็นอะไรครับพี่น้องเป็นเด็กที่เขาตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเขาซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เข้าไปในถ้ำการเข้าถ้ำหลวงนี้ต้องบอกกับพี่น้องว่าเด็กเหล่านี้เขามีความชำนาญในถ้ำนี้อยู่แล้วเขาเข้าไปเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วแล้วก็เมื่อเขาเข้าไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะเดินไปตรงไหนก็ได้เพราะเขามีความเชี่ยวชาญพี่น้องครับปรากฏว่าครูเนี่ยเขาบอกว่าครูอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นครูตัวจริงนะแต่วันนั้นเขามีธุระเขาก็ให้คนที่หลบที่หลงอยู่ในถ้ำนี่นะครับเข้าไปในถ้ำกับเด็ก12คนเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งแต่ครูคนนี้นะครับพี่น้องเป็นคนที่มีความฉลาดให้เด็กให้เอาไฟฉายมาแล้วให้เด็กเนี่ยเอาขนมเข้าไปเอาอาหารเข้าไปฉะนั้นทำไมหลายวันแล้วนี่นะครับผมไม่แม่นว่าจำนวนกี่วันทำไมเด็กเหล่านี้ยังคงอยู่ในถ้ำได้ทำไมครูยังอยู่ในถ้ำได้เพราะเด็กมีเสบียงในเรื่องของอาหารประการต่อมาเด็กมีไฟฉายแล้วก็ประการต่อมาคือเด็กมีความเชี่ยวชาญที่อยู่ในถ้ำแสดงให้เห็นว่า3ประการนี้เนี่ยโอกาสรอดมีสูงโอกาสรอดมีสูงประเด็นต่อมานักอธิบายนักมีความเชี่ยวชาญในถ้ำนี้บอกว่าพอถึงถ้ำนี้เสร็จแล้วเนี่ยในตรงกลางถ้ำในเวิ้งถ้ำเนี่ยมันจะมีอากาศหายใจซึ่งเรื่องอากาศเนี่ยไม่เป็นปัญหาเด็กมีอาหารสำรองไว้สมมุติว่าอาหารหมดแต่มันมีน้ำกินยังมีชีวิตอยู่ได้ฉะนั้นในส่วนตัวของผมมีความเชื่อว่าเด็ก13เด็ก12คนกับผู้ใหญ่1คนนั้นยังมีชีวิตรอดอยู่ยังมีชีวิตรอดอยู่และมีโอกาสที่จะรอดออกมาไม่เสียชีวิตแม้แต่บุคคลเดียวผมเชื่ออย่างนั้นด้วยกับอะไรด้วยกับที่ครูมีความเชี่ยวชาญมีความฉลาดเด็กเป็นคนที่ออกกำลังกายเด็กเข้าถ้ำนี้โดยไม่หวาดกลัวไม่ตะขิดตะขวงก็เนื่องจากว่าเด็กมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของถ้ำอยู่แล้วจะสังเกตนะครับว่าตอนที่ไปถึงเด็กเข้าไปประมาณน่าจะกิโลกว่าไม่ถึงด้วยซ้ำมันก็มี3แยกเด็กไม่เลี้ยวไปทางขวาแต่เด็กเลี้ยวไปทางซ้ายเพราะรู้ว่าทางขวามันเป็นทางตันเด็กเอารองเท้ามาทำเป็นลูกศรชี้
เพื่อให้รู้ว่าเขาเลี้ยวไปทางซ้ายแล้วทางซ้ายเนี่ยมันเป็นทางยาวจริงนะครับเกือบ7กิโลแต่เนื่องจากว่าเด็กออกมาไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าน้ำมันขึ้นสูงเด็กกลับออกไปไม่ได้ก็ต้องเดินไปข้างหน้าฉะนั้นเด็กสำรวจแค่ไหนเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเด็กเหล่านี้เอาตัวรอดได้และสามารถที่จะพาตัวเองมาปลอดภัยประการต่อมาประการที่ผมตั้งประเด็นคำถามก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราจะช่วยอะไรเขาบ้างวันนี้เนี่ยเราจะช่วยอะไรกับเด็กที่อยู่กับผู้ใหญ่1คนกับเด็กอีก12คนที่อยู่ในถ้ำทำอย่างไรบ้างข้อที่1ครับข้อที่1ให้เราในฐานะที่เป็นมุสลิมพี่น้องเราในฐานะที่เป็นมุสลิมที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดำน้ำก็ดีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการที่จะสำรวจในถ้ำก็ดีหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของธรณีวิทยาอะไรก็ตามนะครับให้เราไปช่วยเขาให้เราไปช่วยเขาพี่น้องคนอังกฤษประเทศอังกฤษยังนั่งเครื่องบินมาเมืองไทยแล้วก็ขึ้นไปเชียงใหม่คนฝรั่งเศสคนจังประเทศนั้นมาเพื่อที่จะขอให้เราให้เขาเนี่ยช่วยเหลือในการที่ให้เอาเด็กออกมานั่นคนต่างประเทศนะครับแล้วเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนี่ได้ข่าวว่ามีมุสลิมเข้าไปด้วยนะครับมีนักข่าวมุสลิมมีองค์กรมุสลิมไปที่ถ้ำหลวงแล้วนี่คือสิ่งที่เราช่วยได้ประการต่อมาประการที่สองคือถ้าเรามีความสามารถในการที่จะทำอาหารไปเลี้ยงกับเจ้าหน้าที่หน่วยซีนได้ก็ให้ทำเรามีอะไรนะมีความสามารถที่จะนำอาหารไปเลี้ยงกับเจ้าหน้าที่ได้ให้ควรทำทำไมล่ะพี่น้องการที่เราเป็นมุสลิมเราแสดงออกถึงการช่วยเหลือพี่น้องและแสดงออกว่าเหตุการณ์นี้มุสลิมก็มีความเป็นห่วงเช่นเดียวกันมุสลิมเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องมุสลิมเหมือนกันเขาเด็กพี่น้องถ้าเป็นลูกพี่น้องแหละครับวัย13 14 15เนี่ยแล้วติดอยู่ในถ้ำพี่น้องจะอยู่บ้านไหวไหมพี่น้องก็ต้องไปที่ปากถ้ำนะครับถ้าเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องขอดุอาแล้วก็ขอต่ออัลลอฮ์อย่างมหาศาลแต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมภาพลักษณ์ของเราไปเลี้ยงอาหารที่ฮาลาลให้กับเขานำอาหารที่ฮาลาลให้เขาตอนที่เราซอดาเกาะให้กับเขาเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์ได้นะครับอย่าอัลลอฮ์ขอให้การทำบุญครั้งนี้ในสิ่งที่ฉันได้ทำบุญนี้ทำให้เด็กนั้นได้มีชีวิตรอดปลอดมาปลอดภัยแล้วเมื่อเขามีชีวิตรอดปลอดภัยขึ้นมาเนี่ยออกมาจากถ้ำได้เขาอาจจะเห็นสัจธรรมอะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ในถ้ำในขณะที่เขาอยู่ในถ้ำเนี่ยเขาอาจจะเจออะไรที่มันอาจจะสะกิดใจเขาอัลลอฮ์อาจจะฮิดายะห์ให้เขาได้พบกับแสงสว่างบางสิ่งบางอย่างมันไม่แน่นะครับว่าเด็กเหล่านี้อาจจะหนึ่งในนั้นสองในนั้นสามในนั้นสี่ในนั้นเข้ารับอิสลามก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะด้วยกับดุอาของเราฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้เราทำพี่น้องเราเอาอาหารไปเลี้ยงเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเราขอดุอาเนี่ยการที่เราเลี้ยงอาหารคนอื่นมันเป็นสื่อในสิ่งที่ดีแล้วเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถทำได้ประการต่อมาครับก็คือประการที่สี่ถ้าเราเป็นแพทย์เราเป็นพยาบาลเราเป็นแพทย์เราเป็นพยาบาลเราสามารถที่จะเข้าไปสมัครหรือเข้าไปทำหน้าที่ในการช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บจากการที่เจ็บบาดเจ็บจากในที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเขาออกมาแล้วก็รักษาเขาหรือถ้าเกิดว่าเด็กออกมาเราก็สามารถรักษาเขาถ้าเรามีมูลนิธิมีเป็นคณะแพทย์นะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการรักษาแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับบอกกับพี่น้องว่าเราไปช่วยได้นะครับภาพลักษณ์ของความเป็นมุสลิมแล้วเมื่อได้เวลาละหมาดเราก็ละหมาดตรงนั้นนะครับก็ละหมาดที่ในป่าเราละหมาดที่ปากถ้ำนี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกว่าในความเป็นมนุษย์ในความเป็นมนุษย์นะครับในความเป็นมนุษย์ที่ได้ให้กับความเป็นมนุษย์ด้วยกันผมชอบนะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดปรากฏว่าเขาบอกว่าวันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดแล้วว่า
อุปมายังไงจะเป็นยังไงทำหน้าที่อย่างดีที่สุดทุกคนทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือเด็กให้ดีที่สุดอย่าถามเรื่องมันสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ผมว่าชัดเจนนะครับวันนี้24ชั่วโมงเอาชีวิตเด็กคนที่อยู่ในถ้ำออกมาก่อนการช่วยเหลือชีวิตคนนะครับพี่น้องแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นสัตว์เดรัจฉานที่นบีบอกสุนัขเนี่ยนะครับมันหิวแล้วมันอยู่ปากบ่อก็ปรากฏว่าชายคนหนึ่งก็ไปพบแล้วตัวเองก็ต้องลงไปตักน้ำโดยใช้ถอดรองเท้านะครับลงไปตักตอนขึ้นต้องใช้มือตัวเองนะครับในการที่จะทำให้ตัวเองขึ้นมาก็เอาปากเนี่ยคาบรองเท้าที่มีน้ำอยู่ก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จแล้วปั๊บก็เอาน้ำที่อยู่ในรองเท้าคูฟเนี่ยให้กับใครครับให้กับใครครับให้กับสุนัขนบีบอกว่าชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์ชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์นั่นสุนัขนะครับสุนัขที่ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เลี้ยงในบ้านไม่อนุญาตเลยให้เลี้ยงในบ้านเป็นสุนัขที่ไม่ศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้เลี้ยงในบ้านแต่เลี้ยงเฝ้าสวนได้เลี้ยงเฝ้าสัตว์ได้อะไรได้นั่นแสดงให้เห็นว่าสัตว์ที่ศาสนาไม่อนุญาตให้เลี้ยงให้ในบ้านแต่เราเนี่ยช่วยเหลือมันให้อาหารมันให้น้ำมันในขณะที่มันหิวกระหายสิ่งเหล่านี้ถ้าเราซูลสัญญาว่าชายคนนี้ได้เข้าสวรรค์นับภาษาอะไรกับมนุษย์ที่แม้ว่าเขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามแม้ว่าเขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามเราหน้าที่ต้องช่วยนะครับประการต่อมาไปก็ไปไม่ได้เชียงรายด้วยกับภารกิจมากมายหมอเราก็ไม่ใช่เป็นหมอสตังเขาก็ไม่ได้ขอรับบริจาคอะไรทั้งนั้นนะครับดำน้ำแล้วก็ดำน้ำไม่เป็นเอ้าแล้วจะทำยังไงอะครับดูอาพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่จะไปมะดีนะห์ก่อนที่จะอบให้บรรดาซอฮาบะห์ได้อพยพไปมะดีนะห์เนี่ยปรากฏว่านบีนั้นได้ไปดะวะห์ที่ตออีฟก่อนเพราะเนื่องจากว่าตออีฟเนี่ยอยู่ใกล้มักกะห์หวังว่าตออีฟเนี่ยนะครับจะมีคนเนี่ย เข้ามาฟังนะ เข้ามารับฟังแล้วก็เข้าอิสลามแล้วก็จะได้อพยพเนี่ยนะครับได้อพยพมาที่นี่ปรากฏว่าพอท่านนบีไปที่ตออีฟชาวตออีฟปฏิเสธคำสอนของท่านนบีไม่ตอบรับการเชิญชวนของท่านนบีใช่แต่เท่านั้นเอาหินขว้างนบีครับเอาหินขว้างนบีหินขว้างนบีจนกระทั่งศีรษะของท่านนบีแตกเลือดไหลนี่อาบมาถึงใบหน้านะครับเลือดไหลนี่อาบมาถึงใบหน้าแล้วนบีก็ปาดเลือดนะครับนบีก็เช็ดเลือดพอเช็ดเลือดเสร็จแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ขอดุอาว่าอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมีโออัลลอฮ์ขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงอภัยโทษนะครับจงอภัยโทษให้กับใครครับให้กับกลุ่มคนกลุ่มชนของฉันซึ่งเป็นชาวตออีฟซึ่งตอนนั้นยังเป็นมุชริกไม่ใช่มุสลิมฟาอินนะฮุมลายะละมูนเนื่องจากว่าพวกเขาไม่รู้ถ้าพวกเขารู้เขาคงไม่ปาหินใส่ฉันหรอกอุลามะอธิบายหะดีษนี้บอกว่าการที่ท่านรอซูลขอว่าอัลลอฮุมะฟิรละฮุมอัลลอฮุมะฟิรลิกอามีขอพวกอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่กลุ่มชนของฉันซึ่งเป็นชาวตออีฟและในขณะนั้นชาวตออีฟเนี่ยยังไม่ใช่มุสลิมอุลามะอธิบายว่าการขอวิงวอนให้กับคนต่างศาสนิกศาสนาอนุญาตไม่ว่าจะขอดุอาให้เขาเข้ารับอิสลามเหมือนกับที่นบีขอดุอาให้กับท่านอุมัรอิบนุคอตอบเข้ารับอิสลามไม่ว่าจะเป็นการขอดุอาให้เขาหายป่วยไม่ว่าจะเป็นการขอดุอาให้เขานั้นมีริสกีที่เพิ่มพูนไม่ว่าเขานั้นจะไม่ว่าเราจะขอดุอาให้เขานั้นพ้นจากให้มีร่างกายแข็งแรงพ้นจากความเจ็บป่วยหรือขอดุอาให้เขามีสุขภาพร่างกายว่าไปอุลามาบอกขอได้ขอให้เขารับทางนำขอให้เขานั้นเป็นมิตรที่ดีกับมุสลิมแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เป็นมุสลิมก็ตามขอให้เขานั้นขอให้อัลลอฮ์ได้ฮิดายะห์ให้เขาได้เป็นขอได้หมดเลยนะครับมาดแม้นว่าเขายังไม่เสียชีวิตขอได้ขอให้เขาด้วยกับหะดีษบทนี้
นบีขอดุอาด้วยกับหะดีษบทนี้นะครับเป็นการบอกให้รู้ว่าการที่เราจะขอดุอาให้กับคนต่างศาสนิกเราสามารถทำได้นะครับวันนี้ไปเชียงรายไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยมุสลิมทำยังไงครับมุสลิมสามารถที่จะขอดุอาให้กับพี่น้องของเราที่ไม่ใช่มุสลิมที่เขาติดอยู่ในถ้ำยาอัลลอฮ์ขอให้คน13ชีวิตได้พบกับทางออกยาอัลลอฮ์ขอให้พวกเขาเหล่านั้นปลอดภัยยาอัลลอฮ์ขอให้บรรดาหน่วยซีนเจ้าหน้าที่ไปพบพวกเขาในสภาพที่มีชีวิตอยู่ยาอัลลอฮ์ขอให้เขารอดพ้นจากออกมาจากถ้ำและให้เขาพ้นจากอะไรครับพ้นจากการเสียชีวิตหรือการเจ็บหรือการบาดแผลต่างๆที่อยู่ในถ้ำแล้วให้ฮิดายะห์ให้เขาหลังจากนี้แล้วขอได้เลยขอได้วันนี้ไม่มีอะไรดีมากกว่าการขอดุอาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับดุอาซิลาฮุลมุมินดุอาเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นขีปนาวุธของผู้ศรัทธาของมุมินเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรามันมีเหตุการณ์เหล่านี้อย่างมากมายมหาศาลที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์นี้ทำไมผู้คนทั้งหลายจึงให้ความนิยมผู้คนทั้งหลายแม้กระทั่งคนต่างประเทศยังให้ความนิยมเพราะให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าผู้ที่พัดหลงไปอยู่ในถ้ำทั้ง13คนนั้นยังมีชีวิตอยู่ครับยังไม่ได้เสียชีวิตนะครับยังมีชีวิตอยู่แล้วทุกคนก็ทำหน้าที่ในการช่วยเหลือเขาพี่น้องอัลลอฮุมะลามาเนียลิมาตอยตะวะลามุติยะลิมามานาตะวะลายัมฟาอูซันยัดดีกมินกันยัดดุเวลาเราขอดุอาบทนี้นะครับเป็นดุอาที่อยู่ในหลังละหมาดฟัดดูเป็นดุอาหลังละหมาดฟัดดูครับถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครหน้าไหนมาห้ามก็ไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ใครหน้าไหนมาให้ก็ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยสักอย่างใครหน้าไหนมาทำให้เสียชีวิตก็ไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์ให้เสียชีวิตใครหน้าไหนมาทำให้มีชีวิตก็ไม่ได้นี่คือหลักอะกีดะห์ของเรานะครับเหมือนกันนะครับถ้าอัลลอฮ์จะยกใครก็ตามใครหน้าไหนมาทำให้ต่ำต้อยก็ไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์เนี่ยนะครับไม่ยกให้ใครนี่นะครับใครหน้าไหนมาจะมาสถาปนาตัวเองให้สูงขึ้นมันก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนี่ก็เลยอยากจะบอกพี่น้องตรงนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเขาเหล่านั้นก็คือพี่น้องร่วมสังคมเดียวกับเราอย่าว่าแต่เขาเลยนะครับแม้กระทั่งสุนัขหรือสัตว์เดรัจฉานสุนัขหรือสัตว์เดรัจฉานที่มันกำลังถูกทรมานอยู่หรือมันอาจจะติดอยู่ในถ้ำหรือติดอยู่ในใต้ดินถ้าหากว่าเราสามารถช่วยเหลือมันได้เราก็ต้องช่วยเหลือนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะปกป้องไม่ให้มันได้รับจากอะไรนะจากการที่ถูกทรมานเราก็ต้องช่วยครับนี่คือสัตว์เดรัจฉานศาสนายังบอกให้ช่วยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วก็อิรฮามูมันฟิลอัรดีพวกท่านทั้งหลายจงให้ความเมตตากับบุคคลที่อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้อย่าห้ามกุมมันฟิสมาและบุคคลที่อยู่ในชั้นฟ้าเนี่ยจะเมตตาเราที่เมตตาคนอื่นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะได้มีจิตใจที่มีความรักกับพี่น้องเราที่ร่วมสังคมเดียวกันตราบใดก็ตามที่เขาไม่มาต่อสู้กับเราในฐานะของศาสนาไม่มาลบหลู่ดูหมิ่นมาด่าทอในเรื่องราวของศาสนานั่นคือพี่น้องกันประการต่อมาเราอยู่ร่วมปฏิสัมพันธ์กับผู้คนทั้งหลายแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามหน้าที่เราก็คือหน้าที่ปฏิสัมพันธ์หน้าที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเป็นเรื่องของสังคมช่วยกันครับแต่ตราบใดก็ตามที่เป็นเรื่องของศาสนาละกุมดีนุกุมวะลียดีนศาสนาของใครใครพึงปฏิบัติไม่ก้าวก่ายกันครับศาสนาของใครก็พึงปฏิบัติไปศาสนาของเราเราก็ปฏิบัติศาสนาของท่านก็ปฏิบัติศาสนาของคนนู้นก็ปฏิบัติไม่เกี่ยวอะไรกับเราใจเขาใจเรานะพี่น้องผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าหากว่าเป็นลูกหลานของเราที่ติดอยู่ในถ้ำจะว่ายังไง
ถ้าสมมุติว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นมุสลิมถามว่าพี่น้องต่างเซนี่จะมาช่วยไหมฝรั่งจะนั่งเครื่องบินมาจาก อเมริกามาจากอังกฤษไหมก็เหมือนกันน่ะเพราะเขาไม่ได้ดูว่าเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ได้ดูว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยนับถือศาสนาอะไรนะครับแต่ที่เขามาช่วยเพราะมนุษยธรรมที่เขามาช่วยเพราะเป็นมนุษย์อย่างเราเราใจเขาใจเราสิเราต่างหากที่จิตใจคับแคบนะครับเราเนี่ยต่างหากจิตใจที่คับแคบลองดูสิครับว่าในถ้ำเป็นมุสลิมหมดเลยทุกคนนับถือศาสนาอิสลามหมดเลยถามว่าคนอื่นจะมาช่วยไหมก็ช่วยช่วยแบบอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้ที่เขามาก็คือเขาศาสนาอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นพุทธอาจจะเป็นคริสเตียนอาจจะเป็นมุสลิมอยู่นั้นวัลลอฮุอะลัมแต่ทำไมทุกคนทุกท่านนายกเองก็ออกมาคุณนู้นคนนี้ออกมาเพราะอะไรเพราะมนุษยธรรมความเมตตาความเมตตามนุษยธรรมแล้วความมนุษยธรรมในระดับต้นต้นโอประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าอยู่ลำดับต้นต้นนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องวัดอีหม่านเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วอย่าบอกนะครับว่าเรื่องเหล่านี้มุสลิมไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวเลยนะฮะนบีบอกคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราอัมฟะฮุมลินนาสคือคนที่ให้ประโยชน์ทำประโยชน์กับพี่น้องคนอื่นมากที่สุดคนที่ดีที่สุดในสังคมเราในหมู่พวกเราคือคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดถ้าเราในฐานะมุสลิมตำหนินั่งที่บ้านตำหนิด่าคนนั้นด่าคนนี้เป็นผู้ว่าคือไม่ได้คือมีใครแต่งตั้งเลยนะครับพี่น้องเป็นผู้ว่าโดยกับตัวเองเลยนะว่าคนนั้นทีว่าคนนี้ทีคนนี้ไม่ใช่คนดีในศาสนาอิสลามไอ้คนนั้นเลวคนนั้นชั่วคนนั้นแย่ไอ้คนนั้นอะกีดะห์เน่าไอ้คนนี้อะกีดะห์เหลวฉันดีอยู่คนเดียวไม่ใช่คอยรุนนาสแต่คนที่เป็นคอยรุนนาสคือคนที่ให้ประโยชน์คนอื่นมากที่สุดทำเพื่อประโยชน์คนอื่นมากที่สุดช่วยเหลือคนอื่นมากที่สุดคนนะครับบินมาจากต่างประเทศเพื่อมาดำน้ำช่วยเด็กคนนี้คือคนที่ดีในทัศนะของอิสลามคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพขึ้นเครื่องบินไปไม่มีใครใช้นะครับไปเพื่อที่จะไปช่วยดูซิว่าเราสามารถช่วยอะไรได้นี่คือคอยรุนนาสคือคนที่ดีที่สุดในสังคมเราวันนี้เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการผมอยากให้เรื่องของสังคมเราเป็นเหมือนเหตุการณ์ที่อยู่ในถ้ำผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็ตามเด็กอาจจะรอดมาอัลฮัมดุลิลละห์เด็กอาจจะมีบาดเจ็บอะไม่เป็นไรเด็กอาจจะเสียชีวิตอายันถึงอายันเขาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่วันนี้เนี่ยสังคมกับหันมาสามัคคีกันหันมารักกันพี่น้องเหตุการณ์ที่เด็ก12คนกับผู้ใหญ่1คนที่ติดอยู่ในถ้ำไม่มีการขัดแย้งกันเลยครับเอกฉันท์ครับว่าต้องเอาคนในถ้ำออกมาทุกกลุ่มคือมาช่วยไม่ว่าจะเป็นคนที่จะอยู่สำนักไหนจะพักไหนจะมีความเชื่อแบบไหนช่วยหมดเลยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่มากนักนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่มากนักที่ทุกคนมาช่วยเหลือกันอย่างเอกฉันท์ไม่มีใครคีราฟไม่มีใครเป็นคนที่ขัดแย้งกันเลยทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่าทุกศาสนาต้องการเอาชีวิตของ12 13ชีวิตได้ออกมาให้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามทุกคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทุกคนแย่ทุกคนแย่หลับอยู่ในถ้ำนะฮะเขาบอกว่าการหาเนี่ยเด็กคนที่อยู่ในถ้ำก็แย่อยู่แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แย่กว่าเหมือนกันนะครับคนเหล่านี้คือคอยรุนนาสคือคนที่ดีที่สุดในทัศนะอิสลามคนที่ทำเพื่อคนอื่นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นแม้ว่าเขาจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามศาสนาอิสลามของเราสูงส่งนะครับอิสลามยะรู้เวลายุลาอะไรอิสลามสูงส่งและไม่มีสิ่งใดสูงส่งเหนืออิสลามนี่อิสลามสอนเราอย่างนี้
ฉะนั้นอิสลามไม่ใช่เป็นคนที่ใจแคบอิสลามไม่ได้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวความจริงแล้วเรื่องเหล่านี้ทุกเรื่องเราต้องออกเผชิญหน้าเรื่องอะไรนะฮะโรฮิงญาขอโทษเรื่องโรฮิงญาก็ดีเรื่องสึนามิก็ตามมุสลิมเข้าไปช่วยเหลือตลอดนะครับเข้าไปช่วยเหลือตลอดไม่ใช่ว่าไม่ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือตลอดฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเรามีอัลกุรอานมีหะดีษมีคำสอนที่งดงามมีความงดงามอยู่ในความงดงามของเราเนี่ยเราทำไมไม่เผยแผ่ให้คนอื่นเขารับทราบถึงความงดงามนี้แหละครับคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาไม่ได้มาอ่านกุรอานนะคนต่างศาสนิกเขาไม่ได้อ่านหะดีษนะแต่คนต่างศาสนิกเขาจะอ่านจากพฤติกรรมของเราพฤติกรรมของความเป็นมุสลิมที่ดูซิเวลามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมุสลิมจะไปช่วยเขาไหมจำได้ไหมครับผมมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เด็กมันห้อยอยู่ใครครับที่ปีนขึ้นไปช่วยมุสลิมเป็นชาวผิวสีที่เป็นมุสลิมรู้สึกว่าจะเป็นตำรวจหรือไม่ตำรวจนี่ผมไม่แม่นนะปีนขึ้นไปช่วยเด็กแล้วที่แปลกก็คือว่าพอเขานับถือศาสนาอิสลามเท่านั้นแหละครับพี่น้องโอ้โหเรียกว่าคนตะลึงนะครับแล้วก็นักฟุตบอลอะไรชื่ออะไรมูฮัมหมัดซาลาห์อะไรเนี่ยโจรขึ้นบ้านปรากฏว่าไปบอกกับตำรวจว่าอย่าไปเอาเรื่องแล้วก็เอาสตังค์ไปให้เขาด้วยแล้วไปนี่มุสลิมแบบนี้คือความเป็นมุสลิมในอเมริกาหรือที่อังกฤษผมไม่แม่นนะครับที่ว่าโจรเข้าไปลักปรากฏว่าลักไปลักมาได้คุยกันทำไมถึงมาลักยากจนนั่นค่านมค่านี่ก็ไม่มีแล้วยังไงต่อฮะเจ้าของร้านที่เป็นมุสลิมเอาตังค์ให้ไปแล้วมันเป็นกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพเอาไว้พี่น้องสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยเจอในประชาชาติอื่นแต่เราก็เจอในประชาชาติของเราแล้วก็ข่าวนี้มันก็เผยแพร่ไปในอเมริกาครับแล้วก็ความรู้สึกดีๆของชาวอเมริกาคนอเมริกันก็มีความรู้สึกดีจำได้ไหมครับที่ว่าเขาไม่ให้มุสลิมเข้าไปในประเทศอเมริกาก็ละหมาดอยู่ที่สนามบินที่อเมริกาฝรั่งชาวคริสเตียนนะครับยืนเป็นวงกลมล้อมรอบเพื่อไม่ให้ใครเดินตัดหน้าเขายังไม่ละสัจธรรมแต่เขาเนี่ยปกป้องมุสลิมเพราะถือว่ามุสลิมอาจจะถูกอธรรมจากรัฐบาลอเมริกาที่ทำไมไม่ให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าไปในอเมริกาทั้งที่เขาเป็นคนอเมริกันแต่เนื่องจากเขาทำถือศาสนาอิสลามเขาถือว่ามันไม่ยุติธรรมพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับจริยธรรมอันงดงามของมุสลิมเนี่ยมันจะต้องขยายในวงกว้างอย่าว่าแต่พี่น้องที่ไม่ใช่ต่างที่จะเป็นต่างศาสนิกเลยพี่น้องมุสลิมกับเราอ่อนโยนนอบน้อมอย่าแข็งกร้าวอิสลามไม่เคยสอนให้มุสลิมแข็งกระด้างนะครับอิสลามไม่เคยสอนให้มุสลิมแข็งกร้าวกับมุสลิมด้วยกันมุสลิมอะคุณมุสลิมมุสลิมเป็นพี่น้องกันเอรดูฮูเกียรติยศของมุสลิมดามูฮูเลือดของมุสลิมมาลูฮูทรัพย์สมบัติของมุสลิมฮารอมุนเป็นที่ต้องห้ามที่เราจะทำให้มุสลิมเลือดตกยางออกไปลักเล็กขโมยน้อยทรัพย์สมบัติของมุสลิมไปลบเกียรติของมุสลิมถือว่าเป็นที่ต้องห้ามพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรามาอยู่ในยุคที่ดีที่สุดแล้วนะครับในยุคนี้เป็นยุคที่มีอะไรต่อมีอะไรให้เราเห็นนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกซินาจะอยู่ข้างถนนเราก็เห็นแล้วไม่เคยเจอในยุคไหนเท่ากับยุคนี้ที่มีการทำซินาข้างถนนไม่มีครับจิตใจของเราต่างหากนะครับพี่น้องที่มันมีอะไรมาปิดบังที่ทำให้เราไม่รักพี่น้องมุสลิมด้วยกันไม่รักพี่น้องที่เขาเป็นคนต่างศาสนิกที่เรายังไม่เคยด่าว่าเขาด้วยซ้ำไม่เคยบอกเขาด้วยซ้ำว่าอิสลามเป็นอย่างไรไม่เคยแม้แต่พูดว่าอิสลามของเรามีอะไรแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะ
กล้าประกาศตัวเองไม่ว่าเราเป็นประชาชาติตัวอย่างเราเป็นคอลิฟะคอลิฟะตุลอัรฎ์เป็นคอลิฟะเป็นตัวแทนบนโลกดุนยานี้ผมก็ไม่รู้นะครับถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเราในวันกิยามะห์สมมุติว่าท่านได้เผยแผ่กับคนที่เป็นต่างศาสนิกไหมคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่เคยเผยแผ่ไหมถ้าสมมุติว่าอัลลอฮ์ถามเราเนี่ยเราจะตอบเขายังไงอะครับขอโทษเราจะตอบกับพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไงเพราะเราไม่ได้เคยทำหน้าที่นี้เลยนะกับมุสลิมเนี่ยเราเก่งมากนะกระด่ามุสลิมตำหนิมุสลิมเนี่ยเราเก่งมากเลยแต่การที่เราจะนอบน้อมถ่อมตนกับมุสลิมด้วยกันนี่ผมรู้สึกว่าเราจะต้องจะต้องเรียนกันอีกเยอะบางทีเราก็เราต้องสอนกันอีกเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องเราทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่นะครับผมทำหน้าที่ผมไม่ได้บอกว่าวันนี้ที่มาพูดเนี่ยเพื่อมาเกาะกระแสเพราะผมพูดสิ่งเหล่านี้ตลอดเรื่องโรฮิงญาผมก็พูดเยอะด้วยนะนะตอนที่ผมอยู่สถาองค์กรเก่าผมเนี่ยก็ช่วยกันพูดจะรับบริจาคก็ช่วยกันพูดเรื่องให้กับโรฮิงญาแล้วก็พูดนะครับตอนที่มีสึนามิเราก็พูดตอนที่มีเหตุการณ์ต่างๆนี่เรามักจะพูดแต่เราไม่ต้องมาบอกมาพูนธนามาแสดงความเป็นอะไรนะมาตะกับบดโอ้อวดไม่ต้องนะครับประเด็นอัลลอฮ์รู้ที่อยู่ภายในทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำหน้าที่ของเราอย่างสุดความสามารถผมบอกว่าพี่น้องให้รักกันและพี่น้องฮุกกลมผมเป็นอะไรนั่นเป็นสิทธิ์ของพี่น้องแต่ผมทำตามที่อัลลอฮ์บอกว่าแล้วนบีบอกแค่นั้นผมมีความสุขแล้วครับผมรู้สึกว่ามีความเป็นรับพานมีความสุขในการที่ทำหน้าที่ของผมอย่างสุดความสามารถพี่น้องจะชอบหรือไม่ชอบไม่ใช่ประเด็นเพราะผมทำหน้าที่ที่นบีบอกแค่นั้นพี่น้องจะฮุกกลมผมเป็นอะไรก็เรื่องของพี่น้องนี่คือความเป็นจริงในสังคมเราจริงๆนะครับแต่ว่าเวลาจะลงมาช่วยเหลือกันมาช่วยกันรณรงค์กันมาช่วยกันขอดุอามาช่วยกันทำสิ่งที่ดีๆที่มันเป็นคอยรุนนาสแล้วกับหายแล้วกับทิ้งแล้วกับไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่อิสลามเลยนะครับอิสลามจะต้องเป็นตัวอย่างให้กับเขาเราทำหน้าที่ของเรานะครับในการที่จะเชิญชวนพี่น้องที่เป็นมุสลิมเพราะหัวข้อวันนี้บอกว่ามุสลิมจะช่วยอะไรกับพี่น้องที่ติดอยู่ในถ้ำช่วยขอดุอาสุญูดขอดุอาได้ครับพี่น้องนึกในใจหรือแผ่วเบาได้ครับยาอัลลอฮ์ขอให้คุ้มครองปกป้องคนที่อยู่ในถ้ำด้วยเถิดให้เขาออกมาอย่างปลอดภัยแล้วก็ขออัลเลาะห์ให้ครับทางนำที่กับเขาอย่างถูกต้องนี่คือหน้าที่เราแค่นี้พี่น้องที่เราทำได้และทำได้ดีเยี่ยมนบีบอกว่าลายะรุดุดกอดอการกฎกำหนดสภาวะนี่นะครับจะไม่ถูกปฏิเสธอินลัดดูอาเว้นแต่ดูอาครับแล้วเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเรารู้อยู่แล้วว่าการเป็นการตายในใครให้เป็นให้ตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทัศนะของมุสลิมในทัศนะอิสลามโลกทั้งหมดนี้อัลลอฮฺสร้างมาอัลลอฮฺสร้างงูเงี้ยวสร้างตะขาบสร้างยินช่างชัยตอนสร้างสิ่งเหล่านี้มาสร้างมนุษย์มาฉะนั้นเวลาเราจะขอเราก็ขอดุอาให้กับขอดุอาต่ออัลลอฮฺให้พระอัลลอฮฺทรงคุ้มครองอัลลอฮฺทรงช่วยเหลือคนที่อยู่ในถ้ำนี่คือหน้าที่เรานะทำหน้าที่นี้สิครับทำหน้าที่ในความเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จริงๆทำหน้าที่ให้รู้ว่าเราเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องของเราไม่ต้องมากนะครับพี่น้องฟังผมให้ดีนะพี่น้องเองแหละครับที่เป็นมุสลิมไปติดอยู่ในถ้ำแทนเด็กๆ13คนแทนเด็ก12คนกับผู้ใหญ่1คนพี่น้องนะที่ฟังผมนี่นะไปติดอยู่ในถ้ำนะครับพี่น้องขอต่ออัลลอฮ์ให้ตัวเองรอดพ้นและพี่น้องจะขอว่ายังไงยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันปลอดภัยให้ออกไปจากถ้ำอย่างปลอดภัยยาอัลลอฮ์ให้พระองค์อัลลอฮ์จงช่วยส่งคนมาเอาฉันออกจากถ้ำนี้ใช่ไม่ใช่
แล้ววันนี้เราไม่ได้อยู่ในถ้ำเราอยู่ข้างนอกแต่เราไม่ช่วยบางทีเราไม่ช่วยเปล่าเนี่ยค้านขัดแข้งขัดขามันไม่ใช่นะครับนะก็หน้าที่เราตรงนี้ทำได้เราทำตอนนี้มีองค์กรมุสลิมเข้าไปดูแลด้วยวันนี้มีมุสลิมที่เข้าไปมีนักข่าวมุสลิมไปผมก็ถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องดีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแล้วให้กำลังใจกันให้กำลังใจทั้งเจ้าหน้าที่ผมถึงบอกว่าคนที่อยู่เชียงรายหรืออยู่เชียงใหม่ที่ไปกันใกล้ๆนะที่มีความสามารถไปทำอาหารฮาลาลเลี้ยงพวกเขาทำเลยครับเป็นแพทย์อาสาไปช่วยรักษาไปนั่งคอยดูนะว่าใครจะไม่สบายใครจะนั่นก็ไปช่วยคอยรุ่นนาสทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหมือนกันนี่คือหน้าที่เราหน้าที่ของความเป็นมุสลิมหน้าที่ที่แสดงความเป็นคอลิฟะห์บนโลกดุนยานี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้ไหมครับและเหตุการณ์นี้ทำให้เรารู้ว่าหลายคนที่ขอดูอาให้กับคนที่อยู่ในถ้ำแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามมันเป็นการสอนในทางตรงกันข้ามว่าเราก็ควรขอดูอาให้กับมุสลิมด้วยกันด้วยแล้วก็รักมุสลิมกันเองด้วยขัดแย้งได้ทะเลาะกันได้แต่โกรธกันไม่ได้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่วันกิยามะห์เราก็เจอกันอยู่ดีนะครับที่บ่อน้ำเกาซัดนะครับแต่วันนี้เราไม่มีเวลาที่มานั่งทะเลาะกันมานั่งถกเถียงกันมานั่งนู่นนี่กันหน้าที่ของเราคือดาวะคนที่เป็นมุสลิมให้เข้าใจอิสลามดาวะเรียกร้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้เขามาเข้าใจอิสลามแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามนี่หน้าที่เรานะครับหน้าที่เราพี่น้องอย่าลืมหน้าที่ของเราแบบนี้สิครับทำหน้าที่ทำไมตอนนั้นนะครับตอนเรื่องการเมืองทำไมไปกันได้ล่ะนะเต็มออกไปกันได้เนี่ยแล้วก็อ้างว่าช่วยชาติอะไรก็ว่าไปอะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องที่มันชัดเจนที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องที่เราสามารถช่วยกันได้ช่วยกันแล้วก็สิ่งสำคัญไปกว่านั้นนะครับพี่น้องสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดไปกว่านั้นนี่คือบทเรียนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เรามีความรักกันเกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าความเป็นพี่น้องร่วมสังคมเดียวกันจะต้องแนบแน่นมากกว่านี้มันมีผลทาง3จังหวัดภาคใต้นะครับพี่น้องของเราใน3จังหวัดภาคใต้น่าสงสารนะฮะบางทีความไม่เข้าใจในความเป็นภาครัฐหรือคนความเป็นต่างศาสนิกมันอาจจะทำให้เรามีผลถ้าหากว่าเราไม่รู้จักในการที่จะเอื้ออารีต่อกันนะครับเอื้ออาทรต่อกันแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนบีบอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะช่วยเหลือนะครับจะช่วยเหลือบุคคลซึ่งเขาได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขานะครับเขาได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขาฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเรานะครับตราบเท่าที่เรานั้นอยู่ในการช่วยเหลือพี่น้องของเราอาคีฮีในที่นี้พี่น้องของเราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามถ้าเราช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราคนหนึ่งนะครับที่จะต้องมีความตระหนักในเรื่องเหล่านี้ก็ฝากพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาผมพูดมาชั่วโมงครึ่งนะฮะนะครับแล้วก็คงจะต้องไม่ต้องมีอะไรที่ผมจะต้องตอบคำถามเพราะพี่น้องเข้ามาเยอะเหลือเกินแต่อยากจะบอกพี่น้องด้วยความเคารพด้วยความรักว่าวันนี้เราต้องสามัคคีกันนะครับเราต้องรักกันเราต้องเป็นพี่น้องกันเราต้องขอดุอาให้แก่กันไม่มีอะไรดีกว่าการขอดุอาให้แก่กันนะครับซอฮาบะห์เวลาเขาจะจากกันเขาจะบอกว่าลาตันซานีฟีดุอาอิกุมอย่าลืมฉันในดุอาของท่านอย่าลืมกันนะครับในดุอาแล้วก็ให้เรามีความรู้สึกใจเขาใจเราให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราติดอยู่ในถ้ำเราจะอยากออกมาจากถ้ำแน่นอนนะครับความมืด
ความไม่สะดวกสบายนะครับแล้วก็สิ่งแล้วก็สิ่งที่มันเป็นสัตว์มีพิษหรือความกลัวต่างๆมันจะเข้ามาอย่างแน่นอนผมมีความรู้สึกว่าเด็กพวกนี้เขามีความแข็งแกร่งนะครับแล้วมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆที่เขาสามารถเข้าไปเล่นในนั้นได้แล้วก็รู้ทางหนีทีไล่ได้แต่เนื่องจากว่าฝนตกหนักเนื่องจากว่าน้ำที่อยู่ในถ้ำมันไม่สามารถที่จะกลับมาทางที่เข้าได้มันก็เลยทำให้เด็กนั้นติดอยู่ในถ้ำแล้วก็ครูอีกหนึ่งท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ผมคงมีเวลาเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่อยากจะอะไรเยอะแยะมากมายผมใช้เวลามาพอสมควรความเป็นคนร่วมสังคมเดียวกันความเป็นมนุษย์ความเป็นผู้ที่ อยู่ร่วมกับมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมเนี่ยมันมีความเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่นะครับขอให้เรานั้นจิตใจที่กว้างขวางจิตใจที่นอบน้อมต่อพี่น้องมนุษย์ร่วมโลกเนี่ยนะครับแล้วความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะส่งผลเรื่องดีๆทั้งหมดส่วนความหยาบกระด้างความหยาบคายมันจะส่งผลในทางที่ลบอย่างเดียวไม่มีทางดีเลยก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วันนี้ผมจบด้วยกับพี่น้องที่จะอยู่กับเราเกือบ900ชีวิตนะครับที่ฟังผมที่มากกว่านี้หรือที่ออกไปแล้วก็ตามแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะแสดงความรู้สึกตรงนี้ว่าให้เรานั้นได้เป็นผู้ที่รักพี่น้องรักบุคคลที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับเราจิตใจที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นจิตใจที่อัลลอฮ์ทรงรักนะครับอินนัลลอฮะรอฟีกุนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอ่อนโยนยูฮิบุลริฟกะและแท้จริงนั้นอัลลอฮ์ทรงรักคนที่อ่อนโยนขอให้เรามีความอ่อนโยนมีความนอบน้อมนะครับแล้วก็มีความยุติธรรมในกับตัวเองไม่ว่ากับมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามท้ายนี้ให้พวกเราได้เพียรพยายามขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้กับ13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำได้ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับได้ออกมาอย่างปลอดภัยและให้เขานั้นได้รับฮิดายะห์หลังจากนี้หรือว่าให้เขานั้นได้เป็นผู้ที่พบอะไรในถ้ำแล้วสะกิดพบอะไรในถ้ำแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะแสวงหาสัจธรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาที่จะจุดประกายให้เขาได้มาค้นคว้าต่อนอกถ้ำอินชาอัลลอฮ์เราอาจจะได้ผู้ศรัทธาเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยหลังจากเหตุการณ์ที่13ชีวิตได้ออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยด้วยความอนุภาพดิฉานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์